าและคีย์บอร์ดสำหรับชาวออฟฟิศดีไซน์เออร์โกนอมิกจากทาง Microsoft คลิปนี้นะคะคลิปก็อยู่กับไอเทมตัวเด็ดสำหรับชาวออฟฟิศนั่นเองค่ะซึ่งเป็นชุดเมาส์แล้วก็คีย์บอร์ดจากทาง Microsoft นะคะที่ดีไซน์ของเขาเนี่ยมีความแปลกตานิดหน่อยไปจนถึงแปลกตามากที่หลายๆคนอาจจะไม่เคยเห็นมาก่อนเลยก็ได้นะคะตัวนี้เนี่ยเขาจะมาพร้อมกับคุณภาพค่ะที่สามารถใช้งานได้แบบอีโคโนมิกเลยรวมไปถึงยังเอาใจคนรักสุขภาพอีกด้วยนะคะอย่างที่เพื่อนๆรู้กันเนาะถ้าเราต้องทำงานเป็นนานๆแล้วก็ไม่มีอะไรมาซัพพอร์ตร่างกายของเราก็อาจจะทำให้เราเป็นออฟฟิศซินโดรมได้นะและอย่างที่ครีมบอกไปนะคะว่าวันนี้ค่ะครีมก็อยู่กับชุดเมาส์แล้วก็คีย์บอร์ดจากทาง Microsoft ที่ออกแบบมาเพื่อเอาใจคนรักสุขภาพมีด้วยกัน3รุ่นนั่นเองค่ะว่าแต่จะมีรุ่นอะไรบ้างถ้าพร้อมแล้วไปดูกันเลยค่ะมาเริ่มกันที่รุ่นแรกเลยนะคะรุ่นนี้เนี่ยก็คือ Microsoft Wireless Desktop 900นั่นเองค่ะซึ่งเขาก็จะมีมาให้ทั้งคีย์บอร์ดแล้วก็เมาส์จะเป็นสีดำทั้งคู่นะคะส่วนดีไซน์เนี่ยก็จะมีความเรียบง่ายมีความทันสมัยตามสไตล์ของ Microsoft นั่นเองค่ะในกล่องอย่างที่บอกไปมีทั้งเมาส์แล้วก็คีย์บอร์ดเดี๋ยวคิมจะดูในส่วนของคีย์บอร์ดกันก่อนเลยค่ะคีย์บอร์ดของเขานะคะจะเป็นขนาด 100% ค่ะที่เรียกได้ว่ามีปุ่มฟังก์ชันการใช้งานอย่างครบครันเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นปุ่มเครื่องคิดเลขล็อก Windows หรือว่าค้นหาค่ะส่วนวัสดุของปุ่มเนี่ยก็จะเป็นยางนะคะที่มีความนุ่มเป็นพิเศษเวลาที่เรากดไปเนี่ยก็จะไม่มีเสียงรบกวนเลยค่ะในส่วนของเมาส์นะคะก็ไม่ธรรมดาเลยนะคะเพื่อนๆเขาจะมีดีไซน์มาให้มีขนาดที่พอดีมือสามารถใช้ได้ทั้งมือซ้ายแล้วก็มือขวาเลยค่ะค่า DPI นะคะอยู่ที่ 1,000 DPI ค่ะนอกจากนี้ทั้ง2ตัวนี้นะคะยังสามารถที่จะเชื่อมต่อไวเลสค่ะได้ในระยะที่ไกลถึง9เมตรเลยและอีกหนึ่งรุ่นจากทาง Microsoft นะคะที่มีดีไซน์แปลกตานิดหน่อยก็คือตัวนี้เลยค่ะ Scout Comfort Desktop นะคะตัวนี้เนี่ยเพื่อนๆสังเกตที่คีย์บอร์ดของเขาก่อนเลยนะคะเขาจะมีความโค้งค่ะไม่ได้ดีไซน์ออกมาให้ตรงเหมือนกับคีย์บอร์ดทั่วไปนะและสาเหตุที่ทาง Microsoft นะคะได้ทำการออกแบบคีย์บอร์ดให้มีความโค้งรวมไปถึงมีแผ่นรองข้อมือนุ่มๆนะคะแล้วก็มีลักษณะเป็นคลื่นๆแบบนี้เพื่อให้เราค่ะเกิดความสบายเวลาที่เราวางข้อมือใช้งานนั่นเองค่ะและถ้าเพื่อนๆสังเกตดูดีๆนะคะตรงนี้ค่ะเขาจะมีการแยกสเปซบาร์นะคะแล้วก็แบ็กสเปซออกจากกันค่ะตรงนี้จะทำให้เราเกิดความคล่องตัวในการทำงานมากขึ้นนั่นเองค่ะและสำหรับเมาส์นะคะก็จะมีดีไซน์แปลกตานิดหน่อยนะคะเพื่อนๆแต่ว่ามันดีมากๆเลยนะนี่ปุ่มของเขานะคะก็จะมีทั้งหมด6ปุ่มด้วยกันค่ะรวมไปถึงด้านข้างของตัวเมาส์ด้วยและตรงนี้จะมีสีฟ้าใช่ไหมตรงนี้เขาจะเป็นระบบสัมผัสนะคะซึ่งเราเนี่ยสามารถที่จะไปตั้งค่าปุ่มนี้ได้ด้วยค่ะความไวของเมาส์นะคะจะอยู่ที่ 1,000 DPI นั่นเองค่ะแล้วก็จะมีไฟแสดงสถานะแบตเตอรี่อยู่ด้านหลังด้วยนะคะนอกจากนี้เนี่ยก็ยังมีเทคโนโลยีบลูแท็กค่ะตัวนี้นะคะก็สามารถใช้งานได้กับหลายพื้นผิวเลยแหละส่วนการเชื่อมต่อของทั้งคู่นะคะจะเป็นการเชื่อมต่อผ่านบลูทูธสามารถใช้งานกับ Windows 8ขึ้นไปและสุดท้ายนะคะก็จะเป็นรุ่นของ Microsoft Scout Ergonomic นั่นเองค่ะตัวนี้นะคะก็เรียกได้ว่าดีไซน์ของเขาเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเมาส์หรือว่าคีย์บอร์ดจะมีความแปลกตาสุดๆเลยนะคะแต่เพื่อนๆเชื่อไหมเห็นแปลกตาแบบนี้นะถ้าเราใช้งานตัวนี้นะมันสบายที่สุดเลยแหละอาจสังเกตที่คีย์บอร์ดของเขาก่อนเลยนะคะเขาจะมีการแบ่งออกเป็น2ฝั่งค่ะแล้วก็จะมีความโค้งขึ้นมาหน่อยตรงนี้นะตรงกลางของเขานะคะทำให้เวลาที่เราใช้งานนะคะไม่ว่าจะเป็นนิ้วมือหรือข้อมือของเราเนี่ยก็สามารถรองรับกับสรีระการนั่งได้เป็นอย่างดีเลยทำให้เราไม่ปวดข้อมือหรือว่าปวดไหล่รวมไปถึงไม่เป็นออฟฟิศซินโดรมในอนาคตด้วยค่ะและถ้าใครที่คิดว่าแล้วปุ่มนัมแพดมันหายไปไหนจริงๆไม่ได้หายไปไหนนะคะทาง Microsoft ก็มีการแยกออกมาให้ใช้งานร่วมกันได้ด้วยค่ะส่วนเมาส์ของเขานะคะก็จะเป็นทรงกลมแบบนี้เลยนะคะดีไซน์ของเขาก็จะมีความแปลกตานะแต่เพื่อนๆเชื่อมั้ยคะว่าเมาส์ตัวนี้เนี่ยออกแบบมาตามหลักเออร์โกนอมิกเลยก็ว่าได้นะคะพอไม่ว่าเราจะจับหรือว่าขยับเมาส์นะคะก็จะพอดีกับองศาข้อมือของเราทำให้เวลาที่เราใช้งานไปนานๆก็จะไม่เกิดการปวดข้อมือนั่นเองค่ะมาพร้อมกับปุ่มบนตัวเมาส์ทั้งหมด7ปุ่มด้วยกันมีปุ่ม Windows มาให้ด้วยแต่ที่ว้าวสุดๆเลยนะคะก็จะเป็นในส่วนของสกรอว์เมาส์ค่ะที่เขาจะเป็นระบบทิวเวลนะคะสามารถควบคุมได้ถึง4ทิศทางบนล่างซ้ายขวาการเชื่อมต่อนะคะก็จะเป็นไวเลสค่ะมีตัว USB receiver มาให้ในตัวเมาส์ด้วยค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะเพื่อนๆสำหรับชุดเมาส์แล้วก็คีย์บอร์ดจากทาง Microsoft ที่คิมได้นำมาแนะนำถึง3รุ่นด้วยกันนะคะต้องบอกเลยนะว่าเขาออกแบบมาค่ะให้เหมาะสำหรับคนทำงานสายรักสุขภาพเลยก็ว่าได้เพราะการออกแบบของเขาเนี่ยก็ออกแบบมาตามหลักเออร์โกนอมิกเลยนะคะในเรื่องของความสะดวกสบายและก็ใช้งานได้ยาวนานดีไซน์ของเขาเนี่ยก็จะมีความแปลกตาในส่วนของราคาก็เรียกได้ว่าคุ้มค่ามากๆถ้าต้องแลกกับสุขภาพที่เราจะต้องใช้ในอนาคตค่ะสำหรับใครที่สนใจนะคะ Microsoft Wireless Desktop 900ค่ะราคา 1,390 รับประกัน3ปี Microsoft Scout Comfort Desktop นะคะราคา 2,790 บาทรับประกัน3ปี Microsoft Scout Ergonomic นะคะราคา 3,990 บาทรับประกันให้3ปีเพื่อนๆก็สามารถเข้าไปดูได้ที่ www.jab.co.th หรือแอปพลิเคชัน JAB สั่งครบ 3,000 เรามีบริการส่งฟรีตลอด24ชั่วโมงด้วยนะคะ
เพื่อนๆ นะคะก็อย่าลืมเข้าไปกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่อง JB Channel กันด้วยนะคะเพราะคิมจะนำของโดนๆฟีเจอร์เด็ดๆและข่าวสารไอทีมาอัปเดตให้เพื่อนๆชมทุกสัปดาห์เลยค่ะ